ี้นะฮะที่มันหลุดไปเนาะก็ไม่น่าใจนะครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาประมาณ2ทุ่มได้ครับมันโปรอ่ะเนี่ยคือคิดได้ตัวออกยากจริงปะมาทันไหมครับมาทันครับขอบคุณมากครับผมได้เจ้าผมพี่ช่วยผ่านหน่อยครับมาฮะถ่ายเอาต่อเดี๋ยวแม่นะ โอเคครับไม่ต่างไปโอ้ยังไม่ทราบเลยครับแมลงสาบน่ากลัวตรงไหนนะเราจะตายน่ากลัวครับบอมจะระเบิดบอมระเบิดเราต้องไป1ประ1ล้านโอ้โหแล้วทำไมโอไฮโยโอไฮโยแล้วผมก็สบายใจแล้วผมก็ดีใจแล้วไปโคบังวะผมตังโอ้น้องกีดโคบังวะครับนี่ครับสวัสดีครับนินจาเหลืองแลกกับแชงได้ไหมได้ครับได้ครับเอาไปเลยแชงอ่ะพี่อาชนะสีฟ้าดำ2ตัวแรกเฮโลน่าเอาไว้แจก 50,000 ครับผม 50,000 ซับแจกครับตอสโอเคตอนนี้เรามีเลเวล153เราจะไม่ใช้เราจะใช้แค่ตัวโอ้ลุงก็เกินไปบางทีอ่ะขอเก็บพาแล้วแลกนู่นแลกนี่แล้วก็แบบลุงแบบไม่ให้ระหว่างคนไอดอลเนี่ยคนไอดอลแค่กี่บาทเองสำหรับเจนอสกับโทรกิ4ดาวทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับตอนนี้เขายังเป็นแค่4ดาวอยู่เนี่ยนะครับก็คือมันจะยังไม่เก่งมากแล้วก็จะทำอะไรไม่ค่อยมากเหมือนตอนที่เป็น5ดาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นั่นเองครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของบอมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนั้นโอเคครับว่าวันนี้บอมจะได้ตัวดีหรือเปล่านะครับแล้วก็เห็น5ดาวข้างหลังไหมครับคือบอมจะมาตุ่มให้เพื่อนนั่นเองครับผมเพื่อนมันอยากได้เอเลนมากนะบอมก็จะมาตุ่มให้นั่นเองครับผมนะบอมเสียงบอมแหบขออภัยด้วยด้วยกันนะครับผมนะให้เมียตังโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เนาะในวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัววิทนะครับผมหรือว่าเทวดาเนาะของในด้านบอลนะครับเลเวล80นั่นเองนะครับผมวิทนั่นเองครับว่าAll Star Tower Defense ถ้าเพื่อนๆกดติดตามผมเชื่อว่าเพื่อนๆครับจะต้องตุ่มตัวละคร All Star Tower Defense ถ้าเพื่อนๆกดติดตามผมขอให้เพื่อนๆครับตุ่มได้ทันจิโร่นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเยอะนะครับรีวิวทันจิโร่ใน1นาทีทันจิโร่นะครับใช้เงินเข้าว่าอย่างนี้